กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกวันนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็มีข่าวคราวมากมายในวงการยานยนต์มาฝากอีกเช่นเคยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยมีข่าวใหญ่ในวงการรถยนต์ของเราอีกแล้วครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเป็นข่าวที่เรียกว่าน่าตกใจพอสมควรทีเดียวเมื่อ Mitsubishi ครับออกมายอมรับว่าปลอมแปลงการทดสอบเรื่องความประหยัดนะครับอันนี้ก็เป็นหลังจาก Volkswagen ไม่เท่าไหร่เองใช่ Volkswagen อีกเรื่องนึงนั่นเรื่อง IC ครับแต่นั้นเรื่องความประหยัดอันนั้นถูกจับได้ถูกจับได้อันนี้สารภาพประธานบริษัทออกมาสารภาพนะครับเทสซูโดอาอิกาวะนะครับประธานบริษัท Mitsubishi Motors นะครับออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเลยนะครับว่าบริษัทได้ทำการทดสอบความประหยัดน้ำมันอย่างไม่เหมาะสม อันนี้ภาษาแปลมานะครับ ครับสร้างตัวเลขความประหยัดน้ำมันที่เกินจริงคือประหยัดกว่าความเป็นจริงครับใช่ไหมผมเข้าไปตรวจดูตัวเลขนะครับไอ้รถรุ่นที่ซึ่งเดี๋ยวคุณจะบอกว่ารุ่นไหนเนี่ยเขาเคลมว่ากินน้ำมันประมาณ 29.4กิโลเมตรต่อลิตรครับคราวนี้เขาบอกว่าไอ้ที่ทดสอบว่าไม่เหมาะสมเนี่ย คือไปโกงว่าประหยัดเกินไปหน่อยเกินไป 10% เขาว่างั้น 10% ก็จริงๆมันกินน้ำมัน26กิโลลิตรว่างั้นแต่โดยประมาณนะแหมซึ่งจริงๆมันก็26เยอะมันก็เยอะนะประหยัดมันก็ประหยัดอยู่แล้วนะไปทำให้เป็น29แหมแต่ว่าอย่างนี้คือเท่าที่อ่านเท่าที่เป็นอ่านเรื่องต่อนะครับคือรถที่เขาทำเนี่ยมันเป็นรถที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเคคาร์เคคาร์ก็คือเป็นรถขนาดเล็กซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขาใช้กันอ่ะก็ใช้กันญี่ปุ่นเนี่ยนะเคคาร์นี่ก็ใช้เครื่องยนต์ประมาณ600 ซีซีรถรุ่นนี้ก็จะมีอัตราภาษีซึ่งรัฐบาลก็เอื้อให้ก็คือมีภาษีที่พิเศษและระยะหลังเนี่ยรู้สึกเขาจะมีภาษีเพิ่มให้เรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยไงคราวนี้มันก็คงจะเป็นขีดที่เรียกว่าถ้าประหยัดถึงตรงนี้ก็ได้ส่วนลดอีกเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนตัวล่อ26เราก็ว่าโอ้โหประหยัดมากอยู่แล้วนะยังไม่ถึงขีดใช่ไหมยังไม่ถึงขีดก็ทำให้มันเป็น29ซะแล้วก็ออกมาสารภาพว่าขอโทษนะผมทำเกินไปหน่อยเขาบอกว่ารถที่อยู่ในข่ายของการทดสอบที่ว่าเนี่ยนะครับคือไม่ผ่านมาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานที่แท้จริงเนี่ยมีอยู่625,000 คันโอ้ไม่น้อยมีรุ่น X Wagon ครับ 157,000 คันรุ่น Day และ Day Roof อันนี้แปลกๆนะ 468,000 คันครับแล้วก็รวมถึงรถที่ Mitsubishi ผลิตให้นิสสันตั้งแต่เดือนมิถุนายน2013เป็นต้นมาด้วยนะครับเอาเข้าไป พอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเขาก็บอกว่าการขายและการผลิตรถทั้งหลายที่กล่าวมานี่ก็จะถูกระงับทันทีนะครับแล้วก็ Mitsubishi กับ Nissan ก็จะหารือกันเกี่ยวกับการชดเชยครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบรถที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆด้วยนะครับรุ่นอื่นที่ตรวจสอบนี่คือไม่ใช่2รุ่นนี้ครับนะเพราะเครื่อง600กับ CC เนี่ยคงไม่ได้ขายที่ไหนก็นี่เขาบอกเป็นครั้งแรกนะที่บริษัทรถยนต์จากญี่ปุ่นเป็นข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าละเมิดข้อกำหนดการทดสอบอัตราความประหยัดน้ำมันเป็นไง คือก็ไม่แน่ใจซะผมเริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วนะ ว่าก็จะมีบริษัทอื่นที่ทำแต่ยังไม่สารภาพหรือเปล่านะแน่นอนสิก็ทำไงดีคือความจริงมันควรจะมีหน่วยงานที่ครับความจริงเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี13แล้ว13ญี่ปุ่นเขาไม่มีหน่วยงานที่จะตรวจสอบซ้ำเลยเหรอใช่ไหมความจริงมันน่าจะเป็นหน่วยงานจากอุณหภูมิองค์กรกลางอะว่างั้นเถอะตรวจสอบแล้วก็ทำการเหมือนดับเบิลเช็คสิ่งที่ได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีหรืออะไรก็ตามไม่ก็ไม่มีใครแย้งนะคู่แข่งตลาดอะไรไม่มีใครไม่มีใครแย้งเลยใช่ซึ่งก็เป็นต้องออกมาสารภาพเองซึ่งไม่รู้ว่าทำไมแต่โอ้โหนี่ถือจริยธรรมเขาสุดยอดจริงนะ 10% เนี่ยนะเป็นเราอาจจะนิ่งๆซะไม่รู้นะโอ้แต่เขาออกมาสารภาพต้องยกนิ้วให้จริงๆแล้วก็ผมเท่าที่เห็นภาพนะโอ้โหเขาโค้งแบบรู้สึกผิดมากๆเลยซึ่งก็เป็นชาติที่ดีมากโดยเฉพาะ Mitsubishi ที่ทำรถยนต์แล้วของเมืองไทยเป็นไงของเมืองไทยก็
ไม่รู้สิมันก็มีบางรุ่นที่ตอนนี้เป็นอีโคคาร์ไงใช่ไหมแต่อีโคคาร์ความจริงเรากำหนด20โลลิตรซึ่งมันปกติมันก็น่าจะได้อยู่แล้วนะแต่ของมิตซูบิชิก็เห็นบอกว่า22หรืออะไรอะนะก็มากกว่าที่เรากำหนดหน่อยแต่อันนั้นมันไม่มีผลทางด้านภาษีนี่ใช่ไหมก็ไม่รู้อันนี้ไปว่ากันเอาก็มีนะถ้าทำไม่ถึงก็ถ้าทำไม่ถึงใช่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 แต่ถ้าเคลมเกินอย่างนี้แล้วก็ลดลงมาเหลือ20ก็ไม่ว่ากันนะครับคราวนี้เรียกว่าช็อกพอสมควรนะครับไปดูอีกเรื่องนึงที่ช็อกเหมือนกันก็คือเรื่องแผ่นดินไหวที่คิวชูนะครับช่วงไม่ดีใช่แล้วก็มีผลกับเรื่องของการผลิตรถยนต์ด้วยแน่นอนนะครับเพราะหลายบริษัทเนี่ยต้องประกาศยุติการผลิตชั่วคราวเลยนะครับมีโตโยต้าบอกว่าจะยุติสายการผลิตโรงงานทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางภาคใต้นะครับเนื่องจากเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยเกิดต้องหยุดครับคือของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ระบบ just in time ครับก็คือเขาไม่มีการเก็บสต็อกอะไรอะไรมาวันนี้เขาจะประกอบเวลาที่กำหนดจะประกอบ300ชิ้นก็ภายในเวลาตอนเช้า150ตอนบ่าย150ก็ต้องส่งตามนั้นเช้า150บ่าย150เพราะเขาไม่เก็บสต็อกเพราะนั้นเวลาเกิดปัญหาอย่างนี้เนี่ยไอ้ supply chain มันเจ๊งเนี่ยไอ้ห่วงโซ่การส่งมอบเนี่ยมันเจ๊งไปหมดเลยก็เลยจำเป็นจะต้องยุติหมายความว่ายุติชั่วคราวนะหมายฟังดูหมายยุติกันนั่นหมายความเหมือนเลิกไปเลยชั่วคราวชั่วคราวครับเขาบอกว่ายุติสายการผลิตเกือบทุกโรงงานนะครับในญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่18เมษายนซึ่งป่านนี้ก็บางที่ก็คงน่าจะเริ่มแล้วนะครับเนื่องจากไม่สามารถรับมอบชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์บางรายในภาคใต้ที่เกิดปัญหาได้นะครับชิ้นส่วนอย่างประตูอย่างเครื่องยนต์เนี่ยผลิตโดยซัพพลายเออร์ไอซินคิวชูแล้วก็ไอซินคิวชูแคสติ้งซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่คิวชูอยู่ที่คิวชูนะครับนิสสันมีโรงงานใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวเลยนะครับแล้วก็ยุติการผลิตไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับ ผลิตนิสสันบูราโน่ด้วยที่นั่นนะครับฮอนด้าก็หยุดสายการผลิตมอเตอร์ไซค์ครับตั้งอยู่ในคุมาโมโต้เลยอยู่ในเมืองโอซุผู้สยดญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่โชคร้ายจริงๆนะเรื่องนี้แผ่นดินไหวต่อเนื่องเลยซึนามิโอโหสารพัดนะแหมไอ้อย่างนี้เนี่ยมันพอรับได้เพราะมันเกิดโดยที่เป็นธรรมชาติไงไอ้ตอนที่เขามาเจอที่เมืองไทยเนี่ยน้ำท่วมผมยืนยันฝีมือมนุษย์นะอย่างนั้นเลยไอ้คนเราจะทำน้ำท่วมทั่วประเทศได้เก่งขนาดนั้นล่ะไม่รู้ล่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันน่าเสียใจแล้วความจริงต้องชดเชยนะทั้งว่ากันนะแต่รู้สึกเขาก็ไม่จบแล้วไปแล้วไปแล้วเลยตามเลยแล้วกันไปดูอังกฤษดีกว่าอังกฤษทุ่มทุน 7,400 ล้านนะครับสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจราจรขึ้นมานะครับเป็นกรมทางหลวงของประเทศอังกฤษได้เผยแผนพัฒนาการนวัตกรรมใหม่ๆนะครับโดยมีงบลงทุนอย่างที่ว่านะครับ 7,000 กว่าล้านแล้วก็จะให้เสร็จในปี2021สาเหตุก็เนื่องมาจากบนท้องถนนมีรถยนต์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มลภาวะเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าเลยต้องมีพยายามหาตัวช่วยมาทำให้เรียกว่าการจราจรนี่มันไม่แออัดเกินไปนะครับมีการแจ้งข้อมูลและการแนะนำเส้นทางในการเดินทางเพื่อให้ผู้ใช้รถเนี่ยมีสามารถเลือกใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมแล้วก็หนึ่งในนวัตกรรมนั้นก็คือถนน Wi-Fi ถนน Wi-Fi ไม่ใช่ถนนที่ติดไฟง่าย Wi-Fi Wi-Fi อย่างที่เราเรียกนะครับหรือ Wi-Fi นี่แหละที่เขาเรียกกันก็จะมี Wi-Fi ที่คอยจับความเคลื่อนไหวของรถยนต์บนท้องถนนแล้วก็แจ้งข้อมูลเส้นทางอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาต่างๆไปยังผู้ขับขี่นะครับเพื่อให้เขาสามารถเลือกใช้เส้นทางได้อย่างรวดเร็วถูกต้องนะครับแล้วก็มีสัญญาณไฟต่างๆเนี่ยก็จะถูกปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและสภาพการจราจรในแต่ละช่วงของวันเรียกว่าอาจจะช่วงนี้ต้องเปิดไฟแดงก็เวลาคือไม่เท่ากันไม่เท่ากันมีการเรียกว่ายืดหยุ่นใช่สภาพนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องถูกต้องมากเลยแล้วก็ประเทศไทยอย่างของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องมีถนน Wi-Fi อ่ะเรามาทำสถิติไม่ยากหรอกก็จับเวลานะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธไล่ไปเรื่อยเนี่ยจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์เนี่ยแต่ละชั่วโมงเป็นยังไงบ้างทำสักเดือนนึงปีนึงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็กำหนดได้ว่าแต่ละช่วงของวันเนี่ยนะครับไฟแดงควรจะเป็นกี่นาทีไฟเขียวกี่นาทีอะไรแบบนี้ให้มันเหมาะสมไงกลางคืนต้องสั้นเพราะกลางคืนรถน้อยอ่ะตอนนี้คุณสายยศสังเกตเนี่ยบางสี่แยกเนี่ยจะต้องมาจอดรอ2นาที
รถตัดหน้าไม่มีเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันต้องคิดแล้วอ่ะไม่ต้อง Wi-Fi อ่ะสมองคนนี่แหละแต่ขอให้จริงจังขอให้เอาจริงแล้วก็ทำสำรวจทำได้แล้วแปลกอย่างนะไอ้ไฟนับถอยหลังเนี่ยซึ่งผมว่ามันมีประโยชน์นะแต่พอช่วงโมงเร่งด่วนมันจะไม่เปิดเออก็แปลกทำไมเออไปเปิดไอ้ช่วงที่ไม่อยากให้เปิดช่วงที่สบายๆก็เปิดไม่เข้าใจแปลกมากนะครับเอามีผลสำรวจมานิดนึงนะครับว่าที่อเมริกานะครับเขาบอกว่าผู้ขับขี่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกรบกวนสมาธิระหว่างขับรถโดยคนในครอบครัวเป็นการสำรวจของสภาความปลอดภัยแห่งชาติของอเมริกาเข้านะครับบอกว่าสาเหตุของการขาดสมาธิจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสมาร์ทโฟนในรถเนี่ยเนื่องจากมีบุคคลอื่นติดต่อเข้ามาเนี่ย 82% บอกว่าไอ้คนที่โทรเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยก็คือจะรบกวนสมาธิในการขับรถมากที่สุดมีวงเล็บของภรรยาหรือไม่รู้สงสัยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยลองลงไป 54% แล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ย 50% นะครับเพราะนั้นก็มันเหมือนกับว่าเรามีความห่วงใยมีอะไรที่ผูกพันกับคนในครอบครัวแล้วคนในครอบครัวคือเวลาพูดเนี่ยไม่ต้องเกรงใจไงใช่บอกไปเลยมีอะไรบอกไปเลยแล้วก็บางทีมันเป็นเรื่องที่เก็บไปพูดที่บ้านก็ได้แล้วก็ไม่ถามด้วยว่าเราทำอะไรอยู่หรือถามบอกขับรถไม่เชื่อให้บิดแต่ว่าอ่านข่าวต่อนี่เห็นบอกว่าขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะใช่อย่างพวกวัยรุ่นเนี่ยบอกเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนนี่ยุ่งเลยเดี๋ยวติดต่อมาเดี๋ยวโทรมาให้อยู่นะว่าให้เดี๋ยวไปกินเหล้ากันเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะพ่อแม่โทรมาไม่รับไง พ่อแม่พอเห็นเป็นพ่อแม่ไม่รับ ลำบากจริงๆนะครับทิ้งท้ายนิดนึงเขาบอกว่าคนขับรถนะครับบอกว่ารัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าไม่รู้เพิ่งตื่นยังไงไม่ทราบท่านบอกว่าคนขับรถเนี่ยต้องต่อไปต้องมีโรงเรียนสอนขับรถนะแล้วต้องได้ประกาศนียบัตรนะครับเหมือนปริญญาใบหนึ่งมีใบขับขี่เนี่ยต้องสอบยากขึ้นแล้วก็ต้องสอบผ่านแบบ 100% ด้วยใบขับขี่นะครับก็ความจริงมันควรจะทำมาชาร์ตหนึ่งแล้วคือถ้าเพิ่งมาทำตอนนี้นะครับไอ้คนที่ได้แบบขี่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนดีแต่ไอ้คนชั่วอีกที่เหลือเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นสมัยเราเลยเนี่ยได้แบบขี่ซื้อมาบ้างก็มีเนี่ยนะจะชี้มานี่เราผมพูดถึงเราไอ้พวกเหล่านั้นเนี่ยมันยังอยู่บนถนนนะใช่แบบขี่ที่ตลอดชีพเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากแต่ถ้าจะทำขีดเส้นแล้วก็ทำซะอย่ามาพูดแบบนี้พูดแล้วก็ไม่ทำเนี่ยพูดมาทำไมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทาง Fanpage นี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเปิดอกครับคำถามที่อยู่ว่าโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ Audi แห่งใหม่นี้มีความพิเศษยังไงครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มานะครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและสำหรับคืนนี้นะครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ 5:00 น. ถึง 19:00 นทาง Speed Channelช่อง True Vision HD 691และทาง True Knowledge Package ในช่อง84นะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.speechchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการ Kanatomi ลาไปก่อนสวัสดีครับ